ใช่มันจะตายเพราะเขาคือพิษสุริยาที่ร้านมาเลี้ยงมาแต่เช้าแล้วก็มาอาจบนักก่อนข้าวล่ะข้าวยังข้าวในหลวงที่ข้าได้มาจากกรุงเทพหลวงมันแห้งมากทั้งพายุทั้งลูกเห็บป่านนี้คงพัดข้าวมันไปไหนต่อไหนนะอย่าไปเสียใจนะเลยเป็นไงเจ็บมากไหมไหนหมอดูสิโดนอะไรกันบ้างเนี่ยผมไม่เป็นไรหรอกครับคุณหมอช่วยกรุณาดูแผลลูกชายผมก่อนเถอะครับไม่เป็นไรแล้วนะขอให้กินยาแล้วก็ล้างแผลแล้วก็ใส่ยาทาแผลทุกวันไม่กี่วันก็คงหายแล้วก็ส่วนเรื่องบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมาช่วยดูแลซ่อมแซมให้เพราะว่าพายุครั้งนี้มันกินอาณาบริเวณกว้างเหลือเกินเดือดร้อนกันไปหลายอำเภอครับหมอไปแล้วนะขอโชคดีหมอครับผมก็ขอให้คุณหมอโชคดีนะครับขอบใจนะหนูขอให้หนูโชคดีมากๆด้วยหนูเรียนชั้นไหนแล้วล่ะไอ้อ้านี่เขาจบประถมศึกษาแล้วครับคุณหมอเรียนต่อหรือเปล่าล่ะค่ะครับทำไมไม่เรียนต่อล่ะนั่นสิครับแล้วตัวหนูล่ะอยากจะเรียนต่อหรือเปล่าอยากสิครับบางทีหมออาจจะหาหรือเสนอขอทุนให้หนูเรียนต่อก็ได้นะเอาล่ะถ้าหนูอยากเรียนจริงหมอจะช่วยหมอครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาไปดูบ้านอาก่อนนะแต่อาเก็บข้าวของเสร็จแล้วอาจะมาช่วยที่นี่ไปคำนึงไม่ได้แล้วจะรอ
เที่ยวด้วยกันไหมสองแก้ววัดตัดตึงมีหนังไม่ชอบดูหนังงั้นดูดนตรีก็แล้วกันดนตรีก็มีนะดนตรีก็ไม่ชอบต่อไปอีกสักพักได้แม่สู่ไปต้องยุ่งน่ะน้ำมันน้อยมาหลายปีปลูกข้าวไปได้กําไรป้าบ่มีเงินข้าบ่มีเงินข้าเอานาไปขายนี่ก็ได้ขายได้ก็ได้อ่ะพักจากใช้นี่แล้วข้าจะคืนเงินขอเอาเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าขายแล้วยังบ่พอใช้นี่นะสู่ก็ต้องเอามาเพิ่มนี่ข้าอู้ตามรักเด้อถูกก็ว่าบ่ถูกข้าคือเวลา7วันก็แล้วกันแย่งกับเขาล้มลุกคลุกคลานได้มาไม่กี่เดือนปลูกมันจนเจริญงอกงามมากขึ้น10กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้นาของเราปลูกแต่ข้าวของมันหลวงพอไม่ต้องการให้ใครยึดหรือเอามันไปขายทำไมไม่ขายล่ะพ่อฝนแรงอย่างเงี้ยแล้วพ่อจะเก็บนาไว้ทำไมถ้าขายแล้วเราจะทำอะไรกินถ้าไม่ทำนาแล้วเราจะทำอะไรอดตายน่ะสิพูดอะไรไม่รู้จักคิดต้องงมของอยู่นั่นแหละพ่อทำนามากี่สิบปีแล้วพ่อมีอะไรได้อะไรขึ้นมาบ้างปีนี้น้าจะมีทำนาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยน้าจะกินก็ต้องซื้อเขารอฝนก็ไม่ตกมีแต่น้ำปักควายน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วขายนายเขานั่นแหละดีเรามีเงินเหลือเราก็ไปหาบ้านอยู่ในเมืองที่นี่มันบ้านเกิดของเรานะสำอางไม่สำคัญหรอกพ่อคนอื่นที่เขาทิ้งบ้านเกิดแล้วไปอยู่ในเมืองก็เยอะแยะไปเรารับจ้างเขาทำงานอะไรก็ได้พ่อทำนาเนี่ยแล้วพ่อได้อะไรขึ้นมาได้ข้าวมากองปลาอย่างเงี้ยหรอเราจะไม่ไปไหนกันเด็ดขาดพ่อจะไม่ยอมให้ใครยึดนาที่ดินหรือบ้านของเราไปก็พ่อเป็นหนี้เขาอะต้องเขาจะยึดอะเงินจะกินยังเกือบไม่มีแล้วพ่อจะเอาเงินไหนไปใช้หนี้เขาบอกตรงๆนะขอทานในมือยังได้เงินมากกว่าพ่อทำนายพูดกับพ่ออย่างนั้นได้ยังไงอาบอกให้ขายก็ไม่เชื่อมีอะไรก็ขายไปเถอะพ่อไอ้นี่มันบ้าใหญ่ละจะไปถือตามมันเลยนะพ่อมันยังเด็กปลาพ่อไม่ถือขายควายไปพ่อขายไปที่หมดทั้งแดนทั้งป